ปาวลีท้องลูกคนแรกเอิร์ธลูกชายปากิ๊กบอกทำเองกับมือปาวลีท้องลูกคนแรกสิ้นสุด4ปีแห่งการรอคอยเอิร์ธลูกชายปากิ๊กลั่นทำเองกับมือแต่งานนี้เกิดปัญหาใหญ่ซะแล้วหลังจากที่เข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2562สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเป่าเปาวลีกับเอิร์ธการกิจเจริญทายาทของซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญก็ขอถือเลิกงามยามดีจูงมือไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563นับจากนั้นทั้งแฟนคลับและปากิ๊กพร้อมทั้งญาติๆของทั้งสองฝ่ายก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเห็นเปาน้อยกับเอิร์ธน้อยกันมาตลอดกระทั่งล่าสุดก็สิ้นสุด4ปีแห่งการรอคอยเพราะเปาและเอิร์ธออกมาประกาศข่าวดีว่าเบบีมาแล้วโดยว่าที่พ่อแม่ป้ายแดงเอิร์ธการและเปาเปาวลีได้แจ้งข่าวนี้ผ่านทางช่อง YouTube ด้วยการระบุชื่อตอนว่า4ปีแห่งการรอคอยตัวน้อยมาแล้วซึ่งทั้งคู่มาแจ้งข่าวดีว่ามีน้องแล้วพร้อมเล่าว่าได้ตรวจครรภ์เอง1สัปดาห์ก่อนไปรีเช็คที่บำรุงราษฎร์แม้จะตรวจเอง3ครั้งขึ้น2ขีดทุกครั้งแต่ก็ไม่มั่นใจก็เลยไปหาหมอพร้อมอัลตราซาวด์พบน้องอายุครรภ์8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนขนาด 2.19 ซมถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราคุณปู่คุณย่ารอมานานมากพร้อมกันนี้ยังได้โชว์รูปคอนเฟิร์มเอิร์ธเล่าไปอย่างมีความสุขว่าของแท้แน่นอนมีหัวแล้วมีแขนมีลำตัวหัวใจเต้นมีคลิปด้วยพร้อมโชว์คลิปแรกอัลตราซาวด์ลูกน้อยโดยยังได้ขอบคุณทุกคนที่ลุ้นถามเราทุกครั้งมีหรือยังมีแล้วนะก่อนจะเผยโมเมนต์ที่รอคอยนาทีปากกิ๊กกับภรรยาว่าที่ปู่กิ๊กกับย่าอีทพอรู้ข่าวยิ้มกว้างสุดดีใจเข้าโผกอดหอมลูกสะใภ้ใหญ่เลยปากิ๊กยังกอดลูกชายเอิร์ธรีบบอกว่าผมทำเองกับมือเลยนะทั้งนี้เปาและเอิร์ธก็ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของฝ่ายหญิงเพื่อไปบอกข่าวดีที่บ้านพ่อแม่เปาแน่นอนว่างานนี้ทำเอาตากับยายดีใจกันใหญ่ซึ่งแม่ของเปาบอกว่าจะขอเลี้ยงหลานแต่พ่อเปาก็บอกผัดกันเลี้ยงคนละเดือนปัญหาใหญ่แน่เพราะบอกเลยว่าหลานคนแรกเห่อกันสุดๆเตรียมแย่งกันเลี้ยงหลานแล้วปู่ย่าตายายสงสัยจะมีแค่คนเดียวไม่พอซะแล้ว